เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเรากันก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวอร์เบกและเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแฟนบัตรซีค่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกๆคนเนาะมาดูเกี่ยวกับประกาศล่วงหน้านะคะในการอัปเดตวันที่27พฤษภาคมนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยมาหลายอย่างเลยนะทุกคนรวมทั้งเลเวลนะคะที่จะอัพจาก60ไป70เนี่ยก็มาเช่นกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะคะว่าอัปเดตเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะคะที่ขึ้นต้นมาให้เราได้เห็นกันเนาะก็คืออัปเดตระบบสนับสนุนการเติบโตแบบใหม่นะคะวิหารสุดยอดวีรชนค่ะเรานะคะจะต้องเคลียร์สเตจนะคะในส่วนของ65นะคะและทำเควสที่กำหนดให้เรียบร้อยเนาะสามารถนะคะเปิดวิหารสุดยอดวีรชนได้นะคะวิหารนี้เนี่ยเซเว่นมันแต่ว่ามันจะอยู่ส่วนไหนของในแมปนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอคอยดูกันอีกทีนึงนะคะวิหารสุดยอดวีรชนเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะก็คือ1ค่ะวิหารเนาะจะบันทึกคุกกี้5ตัวที่มีเลเวลสูงที่สุดตามลำดับนะคะและก็จะมีอันนึงก็คือสล็อตค่ะที่สามารถบันทึกคุกกี้นะคะที่ต้องการเพิ่มเลเวลได้นั่นเองค่ะคุกกี้นะคะที่บันทึกลงในสล็อตจะเป็นคุกกี้ที่เลเวล30ขึ้นไปเท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยเราอาจจะยังคงงงอยู่เนาะเดี๋ยวรอดูเกมเต็มกันเลยนะคะหลังจากวันที่27แล้วเนาะว่าจะมีการอัปเดตยังไงนะคะหรือการอัพเลเวลคุกกี้เนี่ยอัพยังไงกันบ้างนะคะนี่ค่ะจะมีการปรับนะคะเลเวลต่างๆเนาะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนแสงส่องประกายนะคะเป็นทรัพย์สินใหม่เพื่อขยายนะคะสล็อตเนาะนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมสามารถสนับสนุนการเติบโตของเราคุกกี้ตัวอื่นได้อีกนะคะเซฟไม่รู้ว่าแต่ละอย่างที่แบบอัพไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็มันจะมีกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันอยู่แล้วเนาะนี่เห็นไหมคะกิจกรรมที่จำเป็นนะคะต้องมีการพิชิตเลเวลคุกกี้เนาะมิชชั่นประสาทคุกกี้เป็นต้นนะคะนี่จะมีการเช็คตามเงื่อนไขต่างๆด้วยแล้วก็ลูกปั้นหินแฝงลมหายใจวีรชนนะคะเห็นหลายๆคนเนี่ยบอกว่าจะเป็นลูกปั้นนะคะที่อยู่ตรงเหมือนตรงเกาะทะเลแล้วทุกคนนะคะที่แบบอยู่ในแมปเราอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะที่จะสปอนขึ้นมานะคะหรือสร้างขึ้นมาเนาะลูกปั้นหินแฝงลมหายใจวีรชนนะคะเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตและสามารถม็อบเอฟเฟกต์นะคะที่เป็นประโยชน์ให้แก่อาณาจักรและคุกกี้ตามเลเวลรวมของคุกกี้ที่มีอยู่โอ้ยอันนี้น่าสนใจนะน่าจะเป็นตัวช่วยนะคะให้เราผ่านด่านมืดผ่านพวกเอพิโซดที่14ด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอชมกันดูนะคะแล้วก็เงื่อนไขเนาะส่วนการทำนะคะก็คือเคลียร์สเตจนะคะ97เนาะจะสามารถปลดล็อกนะคะรูปปั้นหินแฝงลมหายใจวีรชนนะคะได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ดูนะคะทุกคนจะต้องผ่านเนาะสเตจนะคะขั้นต่ำคือ797นะคะทุกคนนี่9ขีด7นะคะหากบรรลุเงื่อนไขแล้วเนาะก็จะสามารถใช้ทรัพย์สินเพิ่มเติมนะคะและอัพเลเวลรูปปั้นหินได้ไม่รวมและแบบสเปเชียลนะคะนี่นะคะนี่ก็ถือว่าเราจะต้องผ่านสเตจเนาะเงื่อนไขนะคะแล้วก็รอปั้นเนาะสร้างนะคะรูปปั้นลมหายใจวีรชนอัปเดตค่ะศึกประจันบานนะคะกลับมาอีกแล้วทุกคนนะคะศึกประจันบานแต่ไม่ใช่แบบที่เราคิดค่ะทุกคนนี่นะคะเราทำ3ทีมเหมือนเดิมก็จริงค่ะแต่กติกานะคะเราจะไม่แบบทีมที่1เนาะแบบชนะไปชนะใครเนาะก็จะไปเจอทีมที่2ของเขาโดยที่เราเป็นทีมที่1อะไรอย่างงี้จะไม่ใช่แล้วนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างทีม1กับทีม1ทีม2กับทีม2และทีม3กับทีม3นะคะทุกคนนี่แล้วก็นับแต้มนะคะเป็น2ใน3เนาะถึงจะเป็นฝ่ายชนะทันทีนะคะแล้วก็จะมีเทียร์แกรนด์มาสเตอร์เนาะแล้วก็ความเร็วนะคะการต่อสู้อัตโนมัติเนี่ย
จะขึ้นเป็น 2.5 เท่านะคะที่ศึกประจันบานนะคะแล้วก็ศึกแห่งผู้พิทักษ์เนาะแล้วก็หมู่เกาะ Tropical Soda อีกด้วยนะคะก็คือว่าจาก 1.5 ที่ว่าเร็วแล้ว 2.5 ไปเลยจ้าทุกคนก็คือเร็วกันแน่นอนทุกคนจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบรอศึกแห่งผู้พิทักษ์นานจนเกินไปเนาะก็จะแบบว่าเร็วขึ้นนะคะทุกคนถือว่าเป็นข้อดีไหมถือว่าเป็นแบบที่ทุกคนรอคอยกันไหมทุกคนนะคะต่อมาค่ะจะพลาดตรงนี้เลยไม่ได้นะคะก็คือคุกกี้ครั้นนะคะช็อกโกชิพนะคะนี่เป็นสายอีปิกสายจู่โจมแนวหน้านะคะทุกคนแต่สกิลเป็นอย่างไรยังไม่แจ้งนะคะก็จะมีเกี่ยวกับนิยามนะคะหรือเรื่องราวของตัวละครนะคะของคุกกี้ครั้นช็อกโกชิพนะคะมาก่อนเนาะเป็นว่าเรื่องราวสั้นๆนะคะทุกคนนี่ถ้าใครนะคะอยากติดตามเนาะก็เดี๋ยวรอกันได้เลยนะคะเซฟคิดว่าทีเซอร์เนี่ยไม่ออกวันพรุ่งนี้ก็วันที่26นะคะคงไม่ออก27ตอนเช้าหรอกทุกคนเดี๋ยวคงไม่แกงเรานะคะค่ะต่อมาเนาะจะมีในส่วนของเพิ่มเลเวลคุกกี้นะคะจากที่เพิ่ม60เนาะตันไปนะคะก็ตอนนี้จะเป็นในส่วนของ70แล้วนะคะปราสาทคุกกี้เนาะจากที่เซฟคิดเนี่ยปราสาทคุกกี้นะอาจจะเป็นอาณาจักรคุกกี้นะคะเลเวล41เนาะถึงจะอัพได้65นะคะแล้วถึงเลเวล42เนี่ยจะอัพได้ถึงเลเวล70นะคะน่าจะเป็นเลเวลอาณาจักรนะคะทุกคนนี่ค่ะปรับสูงสุดนะเป็นปรับผงสกิลนะคะเป็น70เช่นกันโอ้โหอย่างนี้ฉันจะต้องไปดองผงสกิลแล้วทุกคนผงม่วงนะฮะนี่เพิ่มจำนวนการรับไอเทมของคอนเทนต์บางส่วนเนาะนี่ค่ะนี่ดูกว่าแห่งประสบการณ์เพื่อช่วยในการเติบโตคุกกี้นะคะก็คือเหมือนเราจะได้เยอะขึ้นมาคุกกี้นะคะเพิ่มจำนวนสูงสุดของลูกกว่านะคะอุ้ยสวยน้ำพุด้วยนะคะนี่เราสามารถรับได้ที่เลเวล3ถึง15โอ้เพิ่มขึ้นด้วยแฮะหอคอยก็เพิ่มขึ้นนะคะสำรวจโลกเนาะก็เพิ่มเช่นกันนะคะทั้งปกติและมืดเลยเนาะนี่ค่ะลูกกวาดนะคะเอพิโซดที่6ถึง14ประกาศจับก็จะเพิ่มสกิลนะคะผงสกิลที่ได้รับจากเลเวล7ถึง10นะคะ7ไป10เลยทุกคนถือว่าสวยงามอุ้ยมีนี้ด้วยนะคะเพิ่มไอเทมตกแต่งใหม่นะคะเพิ่มไอเทมตกแต่ง5ชนิดเนาะรวมไอเทมคุกกี้กองหินช็อกโกชิพแห่งดินแดนหิมะอุ้ยน่าจะสวยน่าจะเข้ากับหิมะนะคะของคุกกี้คันช็อกโกชิพในทีมสู่ความสมานฉันท์แสนสันตินะคะปรับการใช้งานฟิลเตอร์ท็อปปิ้งอุ้ยทุกคนมาดูกันเพิ่มฟังก์ชันนะคะฟิลเตอร์ที่สามารถใช้งานและหาท็อปปิ้งได้ตามความสามารถเพิ่มเติมของท็อปปิ้งได้อย่างสะดวกสบายเมื่อแตะที่ปุ่มฟิลเตอร์จะสามารถดูความสามารถเพิ่มเติมได้ที่ป๊อปอัพโอ้อันนี้น่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้ดูได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอุ้ยเลือกเช็คความสามารถเพิ่มเติมได้สูงสุด3อันอันนี้อาจจะทำให้เราหาพวกออฟลองลดความเสียหายหรือแบบเวลาเราหาท็อปปิ้งแบบท็อปปิ้งเรามีเป็น100อันเลยอันไหนที่เราอัปเกรดไปแล้วเราจำไม่ได้หรอกเนาะว่าอันที่1อันที่2เนี่ยเป็นออฟลองอะไรบ้างนะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่เราสามารถดูออฟลองออฟเสริมได้เนาะน่าจะแบบค่อนข้างดีมีตัวเลขลำดับปรากฏขึ้นตามลำดับการเลือกความสามารถพิเศษนะคะตัวอย่างเมื่อเลือกลดความเสียหายลำดับที่1คูลไทม์ลำดับที่2พลังโจมตีลำดับที่3โอ้ลำดับที่1นี่โอ้อย่างนี้ได้ด้วยเนาะค่อนข้างเก๋นะคะสามารถเลือกท็อปปิ้งที่มีครบทั้งพลังโจมตีคูลไทม์แล้วก็ลดความเสียหายด้วยฟังก์ชันเลือกดูความสามารถเพิ่มเติมดังกล่าวโอ้โอเคทุกคนถือว่าปังมากๆเลยนะคะการอัปเกรดในครั้งนี้เนาะปรับการใช้งานฟิลเตอร์ท็อปปิ้งคือมันจะเหมาะสำหรับคนที่เปลี่ยนท็อปปิ้งบ่อยๆเป็นการเทสท็อปปิ้งนะคะหรือใครที่แบบท็อปปิ้งมหาศาลมากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะการใช้งานหรือการเลือกดูจะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะสะดวกแก่การที่เราเนี่ยได้เขาเรียกไงอัปเกรดท็อปปิ้งนะคะหรือเราเปลี่ยนท็อปปิ้งไปตามตัวต่างๆที่เราต้องการนะคะโอ้ถือว่าเอาใจสายทั้งอารีนาและลงด่านเลยนะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเรามารอดูเกมเต็มกันเลยนะคะว่าวันที่27เนี่ยหรือก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีสปอยเกี่ยวกับสกิลนะคะของทางคุกกี้ครันช็อกโกชิพหรือเปล่านะทุกคนนะคะก็จากที่หลายๆคนดูมานะคะอาจจะเหมาะกับสายแซลมอนไหมนะคะก็เตรียมท็อปปิ้งเตรียมผงสกิลไว้รอกันได้เลยนะคะอัพเลเวล70ผงสกิลตาน70นี่น่าจะยากมากๆเลยนะทุกคนนะคะก็อย่าลืมนะคะสะสมผงสกิลแล้วก็ลูกกวาดกันไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะประมาณเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมีสรุปนะคะสกิล
คาดการณ์ที่เราเบื้องต้นเอาไว้นะคะว่าตัวของคุกกี้คันช็อกโกชิพเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซฟขอตัวลาไปก่อนเนาะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะในพาร์ทถัดไปเนาะจะเป็นเกี่ยวกับการอัปเดตอะไรกันบ้างนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย